วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้รายการนี้ดำเนินรายการภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้น4ต่อ4เซเลบริตี้วันนี้เป็นศึกครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนเมื่อกองเชียร์และนางงามต้องมาปะทะกันทีมแรกเรากองเชียร์สายนางงามนำมาโดยดีเจบุ๊กโกแก้ววิชญานีฮิตพลต้นธนสิทธิ์กับทีมเชียร์มองลงต้องมาปะทะกับสาวสาวนางงามที่แต่ละคนมีตำแหน่งเป็นถึงนางงามระดับประเทศอย่างแนทอนิพรน้ำตาลชลิตานิต้ามานิตาปาริยาภูลเลิศราบนั่นคือทีมสวยมีมงอะไรที่สามารถปลุกเราให้ตื่นได้คนค่ะให้แบ็คอัพ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 นี่ที่ไมอามี่ใช่ไหมอะไรอะไรที่ไมอามี่เขาไม่ได้บอกแบ็คอัพเขาบอกอะไรรีแลกชมความสนุกแบบนี้กันต่อเลยไอ้4ต่อ4เซเลบริตี้สี่ต่อสี่ของเราในวันนี้นี่นางงามเต็มเวทีเลยครับรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋ายังไงก็ไม่รู้นะฮะไปรู้จักพวกเธอกันเลยดีกว่าด้านซ้ายมือผมสวยนิโมนี่ปีไหนกันบ้างปีไหนกันบ้างนัทนัทเป็นมิสยูนิเวิร์ส2015ค่ะ2015ผู้เปิดประตูเมืองไทยครับ10คนแรกค่ะทำได้เธอมาในชุดตุ๊ก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 ไทยแลนด์นะฮะน้ำตาลน้ำตาลปีไหนลูกปี2016ค่ะ2016นะท็อปซิกค่ะท็อปซิกมาผู้ชายฟิลิปปินส์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2016ท็อปซิกมิสยูนิเวิร์สค่ะคนฟิลิปปินส์เขารักฉันมาลูกนิต้าลูกค่ะนิต้าค่ะนางสาวไทยปีนี้ค่ะเชิญครับเชิญครับสวัสดีค่ะมาริอาปุณณรัตน์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017ค่ะท็อปไฟท็อปไฟท็อปไฟนี่มีข้อมูลมาตลอดเลยนะมีตลอดเรียกว่าฝั่งขวามือของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรเครื่องเชียร์หนักมากเชียร์มองลงเชียร์นางงามในดวงใจของเราเป็นแฟนคลับนางงามนะด้านขวามือผมฮะเชียร์มองลงก็คือเรียกได้ว่าเป็นเรื่องแฟนพันธุ์แท้ใช่ข้อมูลรู้หมดข้อมูลรู้นอกจากจะเชียร์นางงามแล้วปรากฏนี่นางงามด้วยนะฮะจริงๆแล้วมีคนนางงามล่าสุดท็อป10 UIU ค่ะพี่ผู้เกาะมีมงก็ต้องมาอยู่ฝั่งนี้สิเขาบอกว่าให้มงใหญ่ก่อนมงท็อป10เอาไปปีหน้าก็เชียร์เชียร์มาตลอดเชียร์มาตลอดเลยเชียร์ตั้งแต่ปี2015ไล่มาเลยตลอดเวลาก็คือรู้จักทุกคนเป็นอย่างดีรู้จักเพราะว่าเวลาประกวดของอเมริกาเนี่ยตรงกับเช้าวันจันทร์ที่จัดแฉอ้าวแล้วจะเชียร์อะไรอ่ะก็ลางานเจ้านายก็ไม่ให้ลาอยู่นั่นล่ะงงมากอ้าวเชิญพี่ช็อตออกมาคุยฮะแต่ว่าพูดตรงนะเราก็รักงานของเราแหละแก้มลูกแก้มเป็นแฟนนางงามตั้งแต่เด็กเลยป่ะดูตั้งแต่เด็กค่ะจริงๆแล้วก็มาเชียร์หนักๆนี่ต้องบอกว่าหลังจากที่เราเข้ามาในวงการแล้วเราได้ดูไปร้องเพลงบนเวทีด้วยอ๋อได้ไปร้องเพลงไหนเวทีไหนเวทีของใครมิสยูนิเวิร์สค่ะปีน้องแนทด้วยใช่แล้วก็ปีน้ำตาลไปมอบมงให้น้องเนาะแล้วก็พี่มาริยาไม่ได้ไปแต่เชียร์หนักมากแต่รู้สึกถึงพลังงานของพี่แก้วจริงจริงจริงเพราะว่าตอนนั้นคือแบบกับต้นกับอะไรอย่างเงี้ยทวิตกันหนักมากเชียร์หนักมากจริงก็คือมีอยู่ในกลุ่มกันโอ้ไม่ค่ะเปิดเผยเลยเต็มที่เราอ่ะต้องเชียร์เพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าเราทวิตได้เยอะๆเนี่ยจะเป็นคะแนนครับโหวตได้โหวตมีเล่นโหวตมีเล่นโหวต130ล้านโหวตทั่วโลกโอ้คือคนไทยเราก็ช่วยกันแบบเยอะเลยพีทแหละพีทรอดมากโอ้ของพีทจริงๆพี่ดูนางงามมาตั้งแต่แบบว่าเด็กๆแล้วจริงๆตอนนั้นจำได้เลยว่าปีแนทเนี่ยคือเหมือนทุกคนน่ะเริ่มถอดใจแล้วเพราะมันไม่เปิดประตูมานานแต่ตอนที่พีทเห็นแนทครั้งแรกบนเวทีเนาะแล้วแบบเป็นรูปที่เขามีมงแล้วเขาแบบเอียงหัวนิดนึงพีทรู้สึกได้ถึงความเป็นพี่ปุ๋ยอุ๊ย
คนนี้แหละปีนี้จะได้เข้ารอบแน่ๆนี่แล้วเข้ารอบจริงๆตอนนั้นก็เลยเชียร์อยู่คนเดียวที่บ้านซึ่งไอการทวิตผมได้ข่าวว่าทุกคนจะมีแฮชแท็กด้วยถูกไหมนานๆทุกคนติดแฮชแท็กอย่างนัทติดแฮชแท็กอะไรครับพอทุกวันคือรันเวย์ค่ะเนี่ยอ๋อคือคุณแบบเพราะมาจากอะไรเพราะคุณแบบเป็นหนึ่งนางแบบใช่ค่ะคือเราแบบแต่งองค์ทรงเครื่องให้แบบดูเป็นแฟชั่นร่วมสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แฮชแท็กพอทุกวันคือรันเวย์ค่ะเขาเป็นนางแบบอยู่แล้วด้วยอะค่ะวันนี้เขาดูนางงามบ้างเลยเขาดูตัวเองสุดฤทธิ์เลยตอนนี้น้ำตาลตัดแฮชแท็กอะไรหรืองดทานหวานเพราะน้ำตาลแพงมากนิต้าลูกนิต้ามานิต้าเหนือจรดใต้ค่ะไม่แม่อะไรนี่คืออะไรเพราะเราเป็นเด็กภูเก็ตนะคะเราเป็นเด็กภูเก็ตแต่เรากับอู้กับเมืองได้ตัวเจ้ามาริยาลูกมาริยาถ้าใช่ไหมล่ะคือมงไม่ลงจะงงมากเหมือนพวกเรามงไม่งงจะงงมากเหมือนกันค่ะคือสองงงเลยเหมือนกันงงมากงงมากเลยใช่ค่ะเพราะเชียร์หนักมากจริงตอนนั้นโอ้โหมาริยานี่เมนเป็นเมนของพี่เลยเมนเลย I love you girlอุ้ยแล้ววันนี้ยังไงดีเนี่ยฝั่งนางงามมาปะทะกับนี่แฟนแฟนนางงามเรื่องรักก็สุดเรื่องรักเรื่องเงินก็สุดเรื่องเงินคนที่สำคัญในการเชียร์นางงามก็ต้องใช้เงินหนักมากเหมือนกันอ่ะเริ่มต้นจากหัวหน้าทีมกันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่นายพิมพ์มาก่อนกติกาง่ายมากนะทีมไหนทำคะแนนถึง200คะแนนก่อนก็ชนะเข้าสู่รอบโบนัสไปเลยนะฮะและคำถามข้อนี้สนับสนุนโดยยาสีฟันเจเดน3 in 1ครับ8คำตอบจาก100คนคิดว่าคนตอบอะไรมากที่สุดกับคำถามนี้เมื่อตอนเด็กคนใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรครับเชิญนะนางงามค่ะอุ๊ยนางงามมาเลยฮะนักว่าไงลูกขอโทษนะคะตอนเด็กๆกูเป็นตุ๊ดกูอยากเป็นนางงามค่ะโอ้อาจจะไม่มีอาจจะไม่ได้ถามไม่มีแซวเล่นพี่นักว่าไงฮะเป็นหมอค่ะอ้าวหมอมีอันดับหนึ่งเลยเด็กๆอ่ะจะเป็นหมอกันเหรอเอออาจจะสัมภาษณ์ผิดที่หนูว่าหนูเคยบอกครูถามว่าเออขึ้นอยากเป็นอะไรอยากหนูอยากเป็นอะไรตอนเด็กชื่ออะไรชื่อชื่อโสรสเด็กโสรสตอนเด็กเธออยากเป็นอะไรลูกเมียหมอค่ะฉลาดกว่าหมอเยอะใช่เอ้าเด็ดได้เลือกฮะเล่นแดงหรือย้อนเล่นแดงค่ะเล่นแดงก็นี่ล่ะสุดได้คุมทีมบ้าไปสุดวันนี้คุณคลิปลุกดีมากเลยวันนี้เขาจะเหมือนมองแบบเฮ้ยเรามองนัทเป็นน้องเราเป็นแบบกระโดดกระเดงมาตลอดเฮ้ยวันนี้เขาเป็นนางงามนะน้องสาวเราอะตามงานตามงานที่เกิดเขาไม่จ้างเรียนเรียนไปนะฮะอ่ะมาที่น้ำตาลนะตอนเด็กๆฮะคนใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรกันครับก็ต้องอยากเป็นคุณครูสิคะคุณครูนี่มีโอ๊ยอยากถามตอนเด็กๆสาวๆเคยใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนางงามกันไหมไม่ค่ะหนูฝันอยากเป็นนางฟ้าหนูบอกแม่แล้วแม่หนูบอกว่ามึงต้องตายก่อนลูกจริงจริงหนูฝันมากหนูฝันอยากเป็นนางฟ้ามากแม่ไม่เป็นอย่าเพิ่งได้เป็นรอก่อนสักพักนะนะเอามาที่นิตาบ้างเมื่อตอนเด็กใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรอยากเป็นแอร์โฮสเตสเขาอยากเป็นไหมตอนเด็กเขาอยากเป็นแต่พอเห็นว่าเขานอนน้อยก็ไม่ไหวจริงๆค่ะรักกันนอนมากกว่ารักกันนอนมากกว่าดีมาดูกันแอลสเตครับไม่มีพลาดไปหนึ่งมาริยาหรอตำรวจค่ะตำรวจตอนเด็กเคยฝันอยากเป็นตำรวจไหมไม่มีอยากเป็นสวอตค่ะสวอตหน่วยสวาทหน่วยสวาทใช่โอ้สวอตสวอตอินเตอร์โชคดีนะเบียร์เราพอได้ภาษาอังกฤษอยู่บ้างโอ้หน่วยสวอตหน่วยสวอตสวอตนะอ๋ออยากเป็นอย่างนั้นเหรอเป็นแนวบู๊เหรอชอบแบบพ่อชอบตีลังกาชอบหมุนอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าเราสามารถแบบไปที่ไหนแล้วแบบหมุนได้แบบคนไม่มองแบบแปลกแปลกนี่เดี๋ยวเดินออกไปพี่มารยาตีลังกาออกไปเลยนะโอ้ยเราเคยทำนะเฮ้ยอย่าอยู่นะอย่าอยู่นะเขาถ่ายแล้วนะเอาเดี๋ยวมาดูนะตำรวจมีหรือไม่มีมีมีเอาวนกลับมาที่คุณแนทครับคุณแนทฮะดารานักแสดงค่ะฝันไหมฝันไหมตอนเด็กฝันไหมก็เคยฝันค่ะอ๋อแล้ววันนี้ก็มีโอกาสขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งช่องวัน31โอ้ยแล้วก็ขอฝากละครบริการหมอนเราด้วยนะคะเอาจริงฉันอยากกระชากหน้ากากเขานะหน้าหนึ่งหรอมากเลยฉันอยากตอนนี้ขันมือหมุนหมัดมากเขาเป็นนางเอกด้วยแล้วตอนนี้ได้เป็นแล้วนะเอามาดูนะดารานักแสดงมีหรือไม่มีมี
วันนี้มาที่น้ำตาลครับมีหมอแล้วก็ต้องมีพยาบาลสิคะพยาบาลนี่นี่นี่ตาลมีตาลเด็กคนเป็นพยาบาลแล้วก็ต้องมีนักร้องค่ะไหนมีใครมีใครอยากเป็นนักร้องดูใครเป็นคนเล่นฝั่งคุณจะอยากเป็นทุกอย่างได้นะคะเพลงพี่แก้มได้ไหมได้ค่ะจัดไปหนึ่งเพลงฮะพี่แก้มร้องเพลงอะไรบ้างนะหนูร้องได้เชิญครับมันขึ้นยังไงนะคะผ่านไทยตอนนี้เดินหนูต่อได้หนูต่อได้ตอนนี้ตอนเธอเริ่มเผยแล้วคุณผู้ชมอะจะมีชีวิตยังไงโอเคโอเคอันนี้นักร้องหรือว่าบทสวดอะไรแก้เลยก่อนนะฮะนักร้องมีหรือไม่มีครับมีไม่มีอีกแล้วพลาดไปสองนะเชียร์มงลงปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะ3ข้ออยู่บนนั้นระวังดีๆระวังจะโดนเขาขโมยมาริยาครับเมื่อตอนเด็กคนใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรครับเมื่อเคยไปสัมภาษณ์เด็กนักเรียนหลายคนค่ะแล้วก็1ใน5ที่ขึ้นมาเยอะสุดก็เป็นเชฟเป็นเชฟเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวนะฮะถ้ามีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปถ้าไม่มี3ข้ออยู่บนนั้นรอให้ฝั่งนู้นเขาขโมยนะฮะมาลุ้นกันครับเชฟมีหรือไม่มีครับมีมาริยาเลือกเท่มากนะเชฟนะฮะบนกระดานเรากุ๊กจะเชฟที่ไหนก็ไม่ได้อ้าวสองข้ออยู่นั้นแต่พลาดไม่ได้กลับมาที่หัวหน้าทีมนัดครับวิศวกรค่ะมาดูนะถ้ามีพิสิทธิ์แน่นต่อไปนะวิศวกรมีหรือไม่มีไม่มีเขาเหลือให้เรา2ข้อเลยนะพี่ปุ๊กโกในฐานะหัวหน้าทีมเลือกคำตอบที่ดีที่สุดมานะฮะเมื่อตอนเด็กคนใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรครับน่าจะเป็นทหารเพราะว่าเด็กๆอยากขึ้นรถถังตลอดเลยแล้วพอโตขึ้นมาก็ไม่รู้รถถังมันเป็นยังไงจริงๆไม่อยากเป็นทหารนะอยากเป็นเมียทหารนั่นเองแต่ตอนนี้เริ่มคิดแล้วเหมือนกันนะว่าจะเป็นเมียทหารดีไหมพี่แก้วคิดว่าอะไรนักบินค่ะนักบินเป็นไปได้พี่พีทจะเป็นพระค่ะพี่ต่อเป็นพระต่อค่ะพี่ต้นคิดว่าอยากเป็นอะไรจริงๆก็คิดไม่นักบินก็ทหารเลยแหละอย่างนั้นจะมีก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่เด็กๆน่าจะอยากเป็นกันนะฮะอ่ะตอบว่าทหารนะถ้าทหารมีขึ้นมานะครับ81คะแนนกลายเป็นของทีมเราเลยแต่ถ้าทหารไม่มี81คะแนนก็ต้องทีมก็ไปมาลุ้นกันเลยฮะทหารมีหรือไม่มีครับหนึ่งในชื่อเด็กเขาอยากเป็นไงนะเด็กๆในหนูมาดูเฉลยกันดีกว่าครับข้อ6คืออะไรฮะนักบินเนาะนักกีฬานะขอบคุณคะแนนมาได้สำเร็จครับ81คะแนนเป็นของเชียร์มงลงดูจากการเล่นเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าพวกเขาเชียร์คุณมามากขนาดนี้ไม่เชื่อแล้วเชื่อเลยความรักที่เขาเคยมีให้หายไปหมดเลยพูดตรงแล้วแต่แรกคือไม่เชื่อแล้วผมเพิ่งรู้ว่าการเชียร์นางงามเขาเป็นบิ๊กอีเวนต์สำคัญของพวกเราที่จะต้องติดตามเดี๋ยวดิ้นปิดโรงหนังปิดโรงหนังใครปิดโรงหนังจะปิดเป็นของเพจสกีแพจเจนต์อย่างเงี้ยเขาจะปิดโรงหนังฝั่งนางงามรู้บ้างไหมว่าเรามีกองเชียร์ที่เขาเชียร์เราเยอะขนาดนี้รู้แน่นอนแล้วเราได้มีการทักทายกับแฟนคลับของเราบ้างไม่มีใครที่แบบเซอร์ไพรส์มีความประทับใจอะไรเกี่ยวกับแฟนคลับที่มาเชียร์เราบ้างไหมฮะอย่างของแนทคือแนทเป็นช่วงแรกเนี่ยเรายังไม่ค่อยเล่นแบบโซเชียลมีเดียมากค่ะแล้วยุคนั้นอ่ะมันเป็นการเพิ่งเข้ามาของแบบไอจีและโซเชียลมีเดียหนักๆแล้วพอเราไปประกวดที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าทีมหมีแพนด้ากับทีมไก่ขันแล้วอ่ะยังวะทีมหมีแพนด้าทีมไก่ขันแล้วก็เข้าไปดูแบบแฮชแท็กอะไรเงี้ยคือทุกคนต้องแบบตื่นเช้ามากๆแล้วก็นอนหลับมากๆเพื่อที่จะแบบแบบเชียร์เราแล้วตื่นเช้าขอปากทีมหมีแพนด้าตื่นเช้าเป็นไก่เลยมีการแบบกำลังใจที่จะมีทีมที่แบบอยู่ดึกได้และทีมที่เช้าได้ก็จะเป็นทีมแพนด้าไก่ขันแบบส่งไปต่อว่าทีมหมีแพนด้าไปนอนก่อนนะตีสี่แล้วทีมไก่ขันเตรียมเข้าต่อได้เลยมีเป็นต่างเคยเจอแฟนคลับที่เราประทับใจแบบเยอะๆมีไหมฮะ
มีจริงๆของตานมีหลายรอบมากคือตอนไปประกวดก็แบบคนไปเชียร์คือเยอะมากเพราะว่าหนูประกวดที่ฟิลิปปินส์มันใกล้แล้วทีนี้คนไทยก็จะแบบไปกันเยอะมากแล้วทุกคนคือแบบไปเชียร์คือใหญ่มากเยอะมากแล้วพอตอนกลับมาคนก็ไปรับที่สนามบินพี่อุโกไปรับหนูไปด้วยอุ้ยไปพี่มารยาก็ไปแต่งชุดมั้ยแต่งชุดมั้ยก็ไม่กล้าแต่งเพราะกลัวใส่ไม่ได้ชุดขนาดนั้นกันแหละตอนที่ไปรับมารยามารับมารยาจะไปเป็นแม่ขลาล่อแก้วแต่กลัวไปเป็นผีสมุทรนะไม่กล้าแต่งไม่คิดจะลงเองบ้างไหมเชียร์ขนาดนี้ลงเองก็คือลงแล้วได้ท็อปสิบไม่ไงล่ะแล้วของหนูก็มีนี่อีกพี่เคมค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้ว คือเขาเป็นคนเหมือนแบบแฟนคลับนางงามแฟนคลับนางงามที่แบบสติไม่ค่อยดีอะค่ะอ๋อเหรอใช่แต่เขาชอบนางงามมากเขาก็แบบจะวาดรูปวาดตั้งแต่พี่มารยาไอ้ปีทุกคนได้รูปพี่แนทแล้วก็หนูทุกคนได้รูปจากพี่แคมหมดเลยเหรอใช่แล้วทีนี้คือเหมือนแบบตอนวันนั้นหนูมารับเหมือนมาเป็นคนเลือกค่ะปีพี่มาริยาแล้วเขาอ่ะก็มายืนรออยู่หน้าเรเนซองส์อ่ะฝนตกด้วยเขาอยากเจอหนูมากแล้วพอเขาเจอหนูแล้วเขาก็แบบร้องไห้แล้วเข้ามากอดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเอารูปที่เขาวาดอ่ะมาแบบให้หนูอ่ะหนูแบบโอ๊ยหนูน้ำตาไหลเลยแล้วพอเขาแบบเขาไม่สบายเขาป่วยอะค่ะแล้วทีนี้หนูก็แบบไปเยี่ยมเขาแล้วเขาแบบอุ้ยน้องน้ำตาลมาแล้วหรอจับมือแบบแน่นมากเลยมันเป็นความผูกพันระหว่างแฟนคลับกับนางงามที่เราหนึ่งเขาก็เป็นกำลังใจให้กับเราเวลาเราขึ้นบนเวทีก็สำคัญนะเวลาได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์หรือเรารู้ว่าต่อให้เราอยู่ไกลก็ตามเรารู้ว่ามีคนอีกหลายคนที่ลุ้นร่วมให้กำลังใจเราอยู่มันก็เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราแบบเต็มที่ต่อสู้นะมีอันนึงค่ะอยู่บนเวทีนะคะเขาก็จะเชียร์เขาตะโกนชื่อเราขึ้นมาใช่ไหมทีมภูเก็ตอันนี้ทีมเป็นทีมที่เสียงดังมากตะโกนขึ้นมานะคะแม่ๆแต่ละคนนะคะมาริตาเสียงเปลี่ยนแล้วคือแบบบางทีตะโกนหนักมากจนเราอยู่บนเวทีอะตะโกนไปว่าเก็บเสียงไว้ใช้รอบต่อไปด้วยเพราะจังหวะต้องเสียงดังแล้วเสียงเราแตกถูกไหมจากตอนแรกแบบเสียงสวยๆตะโกนให้หลุดคีย์นิดนึงไม่ตาสู้สู้ลูกแล้วตอนหลังสิงกันเหรอเฮ้ยสู้สู้เฮ้ยแล้วพองงลงเสร็จเจอทีหลังดีใจด้วยเลยเสียงหายหมดเลยมาริยาฮะมีอะไรความทับใจครับจริงๆมีแบบทุกช่วงเลยค่ะแต่ว่าจำได้เลยตอนเมียกำลังจะเดินพรีลิมอะค่ะเมียก็ต้องเดินกับชุดประจำชาตินะแล้วก็มีเมฆขลาซึ่งแบบเมฆขลาหนักมากแล้วแบบมือสั่นมากเพราะตอนอยู่แบ็กสเตจกำลังแบบซ่อมเมฆขลาเยอะเหมือนกันแล้วก็คือแบบมือไม้แบบสั่นหมดเลยค่ะแต่พอเราเดินออกไปอะแรงเชียร์ของแบบของทุกคนแบบมันทำให้เมียรู้สึกว่าเมฆขลาแบบเบาไปเลยค่ะและจุดนั้นเรารู้สึกแบบโอ้โหแบบต้องขอบคุณมากๆเลยทุกคนทุกท่านที่เชียร์ให้กับพวกเราเพราะว่าแรงเชียร์มันแบบมันเป็นแรงจริงๆหรือได้ไหมว่าจะให้นางงามแบกกระสอบข้าวสารก็ได้ถ้าเชียร์หนักๆมาเออพลังมันมาอุ้ยแล้ววันนี้ยังไงดีเนี่ยเชียร์ก็ส่วนเชียร์เนาะเชียร์ก็ส่วนเชียร์ความรักมันมีให้เสมอแต่ถ้าเป็นเรื่องตังขอนิดนึงได้ไหมขอนิดนึงไม่ได้สาวๆต้องคะแนนกลับมาให้ได้น้ำตาลนะต้องไปเจอพี่แก้มนะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องแก้มน้องตาลและคำถามข้อนี้ครับสนับสนุนโดยนีเวียครับเอาเลยคำตอบจาก100คนอะไรที่สามารถปลุกเราให้ตื่นได้เชิญครับนาฬิกานาฬิกาอันดับหนึ่งเลยฮะเอาล้างมือมาก่อนลูกมานี่ก่อนมาที่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งรีบไปแล้วรีบล้างมือนิดนึงอ้าวน้ำตาลได้ตัดสินใจนะฮะเล่นเองหรือโยนครับยากมากถ้าเขาเล่นแล้วเราขโมยเอาหรอแมนมาหมดแล้วแมนนะแมนใส่แล้วนะแล้วแต่พี่แกเล่นโยนไปเลยคือเรียกว่ารู้มากในเกมของเราถ้าเขาตอบได้หมดอ่ะเขาตอบได้ไม่หมดเดี๋ยวเขาจะตอบได้สัก3อันแล้วอีกแป๊บนึงเฮ้ยคือเราก็ต้องคิดอยู่ดี1ข้ออ่ะก็คิดไม่ออกหรอกเห็นเส้นๆอย่างนี้นะเขารับโบนัสน้อยมากนะครับพี่อ้าวเขาโยนมาให้แล้วเราก็ต้องเล่นสักนิดนึงพีทครับเล่นให้เด็กมันดูนี่อ่ะเฮ้ยช่วงนี้ได้ข่าวคุณดวงเกมโชว์ใช่ช่วงนี้ดวงเกมโชว์ดีมากเพราะว่าตลอดเลยแตกตลอดโบนัสหัวแตกตลอดเลยปากถ้าหมันไส้ไงข้าวมันไส้เอ้าพีทอะไรที่สามารถปลุกเราให้ตื่นได้ไก่ค่ะเออไก่ไก่นี่สัตว์เลี้ยงก็เป็นสัตว์เลี้ยงกันพี่ต้นอะไรที่สามารถปลุกเราให้ตื่นได้อืมน่าจะเป็นแบบเสียงรถอะไรอย่างเงี้ยครับรถมอเตอร์ไซค์หรือรถแบบเสียงแบบพวกแบบรถอ่ะใช่บางทีอ่ะปังๆๆๆใช่ๆๆเราก็แบบตื่นอะไรอย่างงี้จริงหนูว่าไม่ใช่หรอกพี่ต้น
ก็เรื่องของเขาเป็นคำตอบนี้ไม่ใช่ขอโทษนะคะนี่รักนางงามจริงปะเนี่ยเงินสำคัญกว่าจริงช่วงนี้ตอนนี้เริ่มไม่รู้แล้วว่าแบบในปีหน้าพวกเขาจะยังเชียร์นางงามกันอยู่หรือเปล่าตอนนี้กำลังแข่งขันนะยังเชียร์อยู่นะฮะอ่ะแต่ว่าเสียงรถนะฮะมาดูกันเสียงรถมีหรือไม่มีมีไม่มีไม่หนูบอกแล้วว่าไม่มีไม่เชื่อนี่หนูจริงใจมากเลยนะคะอ่ะพี่ก็บอกครับอะไรที่สามารถปลดให้ตื่นได้คนค่ะให้แบ็คอัพแบ็คอัพคนเนี่ยขอแคบเจาะจงพ่อแม่แม่ตลอดเลยแล้วตื่นได้แล้วลูกไปโรงเรียนนะลูกนะแม่ไม่เคยปลุกแบบนี้เลยเวกอัพเวกอัพนี่ที่ไมอามี่ใช่ไหมเวกอัพโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรที่ไมอามี่เขาไม่ได้บอกเวกอัพเขาบอกอะไรรีแลกหรือว่าฉันรีแลกตลอดเลยฉันเก่งทั้งตัวไงฉันต้องเก่งฉันเล่นเก่งเรียนมาเข้าศูนย์งานนึกว่าที่แมงนี่จะเป็นเสียงใหญ่ๆอ่ะ Wake up แล้วอีกเสียงนึงอะไรฮะ Help me please ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วช่วยด้วยนะมันไม่ไหวแล้วแต่เรียกพ่อแม่ก่อนนะเอาสวยๆก่อนเอาสวยๆดีกว่าเอามาดูนะเสียงพ่อแม่มีหรือไม่มีมีไอ้2ข้อไหลมาที่แก้มครับโทรศัพท์มือถือค่ะอุ๊ยเก่งอ่ะอุ๊ยไม่รู้เลยนะใช้เลยโทรศัพท์มือถือใช่มั้ยปลุกได้นะมาดูนะโทรศัพท์มือถือมีหรือไม่มี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 เสียงโทรศัพท์รวมหมดแล้วนะเหลือ1ข้อเท่านั้นพีทครับถ้าตอบแล้วมีขึ้นมาทีมคุณได้คะแนนทั้งหมดไปเลยฮะกันนะครับจะสงสารมากส่งสายไปกันหน่อยเป็นไงล่ะย้อนให้เขาเล่นก่อนโอ้ยไม่เคยหยุดแน่รออยู่ไปเลยเดี๋ยวเจอหยุดเจอหยุดแน่นัทอาจจะโดนแบบมีการแบบปลดหัวหน้าทีมออกกลางรายการก็จะมีมีไหมคะตอนแบบในรายการมีแบบปลดหัวหน้าทีมกลางรายการอาจจะมีการหยุมหยุมหยุมไม่อยู่ท้ายอะไรอยู่เอามาดูกันพีทครับต้องตอบเพื่อให้ได้คะแนนโหวตไปนะฮะอะไรที่สามารถปลุกเราให้ตื่นได้อะไรที่สามารถปลุกหัวค่ะคนรักยังไงเขาจะปลุกยังไงเขาจะปลุกเรายังไงเธอไม่ได้ไม่ได้เธอไม่รู้ต้องถามต้นเสียงเขาจะเบาๆหน่อยเสียงหัวเขาจะเบาๆโดนแล้วหนึ่งหัวเขาเป็นคนแบบคงแก่เรียนไงคนเบาๆเป็นอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์นักศึกษาตื่นนอนให้เราครับนักศึกษาส่งพี่ไอ้พลหน่อยครับนักศึกษาครับเขานะมึงเล่นกูซิเอาซะแมวมีดดรอปเลยตอนแรกอ่ะจะบอกว่าจะตอบเป็นอื่นแล้วก็แบบพอแบบมาถึงเราปุ๊บลืมที่คิดไว้โอ้นึกได้แต่หัวนึกได้แต่หัวเออมึงก็นึกเหมือนกันแหละพูดไปเดี๋ยวมาดูกันถ้ามีขึ้นมานะทีมคุณได้คะแนนทั้งหมดไปเลยนะเรียกได้ว่าหลอกแก๊งสาวๆของเราปรึกษากันเก้อเลยนะฮะมาลุ้นกันแฟนมีไหมมีแฟนมีไหมพอเมื่อกี้พี่ระไพระบุว่ามาลุ้นครับแฟนมีหรือไม่มีครับดูเกมโชว์ดีดูเกมโชว์ดีจริงมารายการเราบ่อยมากข้อนี้มันยากข้อนี้มันยากให้เขาไปแล้วเอาคำตอบสุดท้ายมีอะไรจะบอกลูกทีมไหมฮะขอโทษค่ะไม่ได้อะไรนี่การแต่งหน้าเนี่ยนานกว่ามาอยู่เลยรายการทีนี้เชื่อผมหรือยังว่าเขามาบ่อยมากแต่เขาไม่เคยเข้ารอบโบนัสเลยนะไม่น่าเชื่อเลยครั้งต่อไปจะเริ่มรู้แล้วนะว่าควรจะเชื่อใครนะประจำที่ครับก่อนจะโดนปลดจากหัวหน้าทีมนะตอบได้หมดทุกข้อเลยนะ171คะแนนเป็นของเชียร์มงคลงวันนี้มาแรงมากเลยนะฮะได้ไป2ข้อและสำคัญข้อต่อไปนี้คะแนนคูณ2เชียร์มงคลงครับถ้าคุณได้คะแนนจากข้อนี้แล้วก็ทีมคุณชนะเข้าสู่รอบโบนัสได้เลยโอ้ my god เตรียมตัวแพ้เมื่อกี้ก็พูดอย่างนี้เลยเยอะอย่ามั่นใจ
ีบหันไปบอกได้ว่าไม่ต้องพูดและไม่น่าเชื่อต่อไปถึงคิวของผู้ชายที่เรียกว่าดวงเกมโชว์เขากำลังพุ่งอยู่ด้วยอุ๊ยอย่าโบมากเดี๋ยวแพ้มีอะไรจะบอกนิต้ากันมั้ยก็เหนื่อยหน่อยนะหนูนิต้าสู้ลูกถ้าใจดีกับหนูอ่ะปีหน้ากระซิบแม่ปุ้ยให้นะคะเอาละคะเอาละคะไม่มีการล้มมวยตรงนี้ค่ะจับไว้ว่าเงินเงินเงินเดี๋ยวมาดูกันสิว่าเธอจะล้มมวยหรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญนะคุณตีกับนิต้าและกระดานก้อนนี้ครับสนับสนุนโดยฟิล์มกองแสงซุปเปอร์ไฮคูลครับ6คำตอบจาก100คน เมื่อขับรถไปต่างจังหวัด เพื่อนมักจะทำอะไรเวลานั่งรถ เชิญครับหลับ ตอบดูเป็นตัวเองมากเลย ใช่หลับตลอดฮะ มาดูนะฮะหลับมีหรือไม่มีครับมี จับถึงเลยด้วยนะฮะพี่ครับตัดสินใจฮะเล่นเองหรือโยนให้เขาเล่นแล้วกันย้อนเวลาเดินช้าแล้วนะเอาแล้วเดินช้าให้เวลาคิดวิทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์น่ะนั่งรถไปกับเพื่อนไปต่างจังหวัดกันปกติไม่นั่งกับเพื่อนค่ะขับเองค่ะโอ้จากตอนแรกจีช้าสงสารเลยอ่ะนะลองนึกดูว่าเวลานั่งรถทำอะไรบ้างมารยาลูกเมาค่ะเมาเมย์เฉยเฉยแนทลูกจะมีชีวิตยังยิงสวดมนต์แน่เลยสวดมนต์แน่เลยสวดมนต์แน่เลยล่ะบอกเตือนว่ามีอะไรกลางถนนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะร้องเพลงค่ะเราร้องให้พี่แก้วนี่คือจะตอบเมื่อกี้คุณร้องเพลงเหรอตอนนั้นตอนแรกดูคำตอบคุณคือนอนให้รถทับนะแล้วร้องเหนื่อยเหมือนมากร้องเพลงนะพ่อร้องเพลงค่ะปกติอยู่ในรถคุณร้องเพลงไหมหนูร้องเพลงนี้เลยเมื่อกี้หนูโชว์อะไรคะหนูซ้อมมาหลายวันด้วยก็คือเวลานั่งรถไปต่างจังหวัดคุณชอบร้องเพลงใช่ค่ะขอร้องอย่างเดียวอย่านั่งรถคันเดียวกันแต่คุณก็ร้องเพลงมีแบบบางละครบางเรื่องอย่าลืมนะคะติดตามเพลงประกอบละครบริการหมอลำทั้งช่องวัน31นะคะคุณเคยร้องเพลงประกอบละครด้วยนี่หนูร้องเพลงประกอบละครมา3เรื่องแล้วค่ะเออแม่ถามยอดวิวเรื่องนี้ร้องไหมเรื่องนี้ร้องไหมร้องค่ะขอ1ท่อนครับบริการหมอลำตอนนี้ใจคิดเลยแล้วควรจะตัดท่อนนี้ออกไหมเพราะว่าไม่จะส่งผลต่อเรตติ้งละครไหมเขาร้องมา3เรื่องแล้วนะ3เรื่องเรื่องก่อนหน้านี้คือเรื่องเขาร้องด้วยโอ้อีกก่อนหน้านี้เพลงสอโนราพี่แก้มเป็นคนสอนแรปใต้ค่ะจริงเหรอแรปโชว์หน่อยสักแรปแรปโชว์จริงใจก็จะได้เพลงว่านอรอกันมันจะเป็นเพลงใจไม่หลับพี่บอยสร้างเธอต้องเป็นแรปเปอร์จริงเหรอเออเธอแรปได้แต่เธออย่าร้องนะไม่ร้องเพราะร้องเพราะแซวเล่นเฉยๆนะได้อยู่เอามาดูกันร้องเพลงมีหรือไม่มีมีสองเลยมีสองเลยน้ำตาลครับเพื่อนมักจะทำอะไรเวลากินค่ะกินเลยมาดูนะกินมีหรือไม่มีครับมีนี่ต้าลูกช่วยดู GPS ค่ะเพราะว่าไม่งั้นก็คือหลงไปเลยช่วยกันดูสุดท้ายเป็นไงฮะหลงไปพร้อมกันเลยใช่ค่ะมาดูกันช่วยดูทางมีหรือไม่มีมีเอาแล้วเหลืออยู่หนึ่งข้อบนนั้นมารยาถ้าคุณตอบแล้วมีขึ้นมาทีมคุณได้คะแนนทั้งหมดไปเลยฮะและเป็นข้อสำคัญด้วยนะถือว่าเซฟทีมให้ไปแข่งต่อในข้อที่4นะฮะหาให้เจอมารยาลูกเมื่อขับรถไปต่างจังหวัดเพื่อนมักทำอะไรเวลานั่งรถครับพี่มารยาเหนื่อยของเยอะมากตอนนี้เพื่อนเลยนะเพื่อนเลยนะมาลูกถ่ายรูปค่ะมีทัวร์ทัวร์ถ่ายรูปนะถ้ามีทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยนะแล้วเซฟข้อสำคัญไม่ได้ด้วยนะถ่ายรูปมีไหมสาวๆถ่ายรูปมีไหมถ่ายรูปมีหรือไม่มีพลาดไปหนึ่งฮะยังมีโอกาสยังมีโอกาสแนทลูกอ้าวนอนไปแล้วคุณโทรศัพท์ค่ะคุยโทรศัพท์ค
เฮ้ยที่ร้านก็ถึงตรงนี้แล้วนะโอเคอ๋อพ่อคะหนูถึงตรงนี้แล้วค่ะแม่คะหนูถึงตรงนี้แล้วค่ะอยากรู้เลยค่าโทรศัพท์เขาเท่าไหร่เนี่ยถ้ามีทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยนะมันรู้เลยนะมีหรือไม่มีครับไม่มีเลยนะพลาดไป2แล้วฮะเชียร์มงลองปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะ1ข้อบนนั้นก็จริงแต่เป็นข้อกลางๆระวังให้ดีนะระวังอาจจะโดนขโมยได้เลยนะฉะนั้นหาให้เจอให้ได้เลยนะฮะน้ำตาลครับโอกาสสุดท้ายของทีมนะฮะต้องตอบนะฮะเมื่อขับรถไปต่างจังหวัดเพื่อนมักทำอะไรเวลานั่งรถฮะดูข้างทางอ๋อดูข้างทางเลยนั่นคือดูทางดูวิวนะตอบว่าดูวิวนะถ้าดูวิวมีนะทีมเราได้คะแนนเพิ่มเลยนะแต่ถ้าดูวิวไม่มี1ข้อจะเป็นนั้นรอยเขาขโมยและถ้าเขาขโมยคะแนนไปได้สาวๆรู้ใช่ไหมถ้าเขาขโมยคะแนนข้อที่ไปได้เขาชนะเราเลยนะมาลุ้นกันนะดูวิวมีหรือไม่มีครับไม่มีเอาแล้วเอาแล้วไอ้ can't believe it oh my god ไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะ oh my god ต่างที่เล่นแล้วว่าน้องอ๋อแบบกูไม่รู้ก็คือที่คิดก็เหมือนเขาเลยเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้เหลืออยู่1ข้อบนนั้นเชียร์มงลงครับสำคัญมากกับการขโมยคะแนนครั้งนี้ถ้าคุณขโมยคะแนนข้อนี้ได้สำเร็จนะฮะทีมคุณชนะเข้าสู่รอบบนนั้นเลยนะขโมยเพื่อชนะนะหาคำตอบที่ดีที่สุดมาพี่โกโก้ครับเมื่อขับรถไปต่างจังหวัดเพื่อนมักทำอะไรเวลานั่งรถเล่นเกมในโทรศัพท์เล่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 นโทรศัพท์ใช่เราเป็นเหมือนกันเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลอาจจะตดตับฉีกตับฉีกโทษนะแต่อยากเป็นพระแล้วอ่ะโทษตับฉีกตับฉีกโทษนะพิษอยู่ในรถด้วยกันแกไม่หลับแกก็ตดอย่างนี้เหรอตับฉีกเอาไปแล้วตัดมาจ้ะจะแบบไม่น่าพาร่วมทางไปด้วยเลยนะคนนี้ตอบว่าเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ถ้าเกิดว่ามีขึ้นมานะแน่นอนเชียร์มงลงพวกคุณชนะเข้าสู่รอบบนนั้นเลยนะแต่ถ้าไม่มีก็ต่ออายุสาวๆไปแข่งต่อในข้อที่สี่นะเล่นโทรศัพท์พี่แม่เล่นโทรศัพท์มีไหมมาดูแล้วเล่นโทรศัพท์มีหรือไม่มีโอ้ร้ายจริงฮะเหลืออยู่หนึ่งข้อยังเอาคะแนนไปได้นะฮะ329คะแนนเป็นของเชียร์มงลงและพวกเขาก็สุดรอบหมดแล้วอะไรนะหนูไม่ได้เล่นโทรศัพท์หนูไม่เล่นแต่ร้อยคนเขาเล่นน่ะร้อยคนเป็นอะไรเมารถเนี่ยมารายการเราบ่อยมากเลยนะฮะก็กลับมาแบบเดิมเลยก็คือกลับบ้านก่อนนะมาครั้งแรกแกมาลองอีกแต่ว่าขอหัวหน้าทีมคนใหม่นะนิตาลูกหนูไม่ใช่คนแรกที่พูดอย่างนั้นไม่ทุกครั้งที่เขามาเขาจะมากับทีมใหม่ตลอดหนูเป็นหัวหน้าครั้งที่แล้วหนูยิ่งชนะเข้ารอบเลยไม่แต่ต้องจะสู้คนที่ดวงเกมโชว์ไม่ได้นะคะไม่ตอนนี้หนูสู้กันอยู่ในทีมค่ะเรื่องของเรื่องอันนี้ต้องสู้กันได้เป็นเดียวเขาไม่ได้มาแข่งเขามาโปรโมทละครใช่ค่ะฝากติดตามนะคะบริการหมอลาวทางช่องค่ะเอาไหนที่30มิถุนายนนี้ที่321ออกอากาศที่30มิถุนายนค่ะเวลา 1:54 แล้วหน่อยและในที่สุดเธอก็กลับมาเป็นตัวเองครับเอาไปฝากติดตามบริการหมอลำนะคะทางช่องวัน31เวลา 1:00 ตรงค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในขณะที่นางโปรโมทละครเสร็จเพื่อนร่วมทีมบอกอ๋อแกมาแค่นี้จริงๆด้วยพี่นัทใหม่นะมาริยามีอะไรจะบอกกับพี่นัทไหมลูกยังรักอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆเราคุยกันก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าแบบเราอยากจะมีอะไรฝากแบบทีมนั้นมากๆเลยเพราะว่าเขาให้พวกเราเยอะมากเราก็เลยแบบครั้งนี้ให้เขาชนะเขาเชียร์เราเยอะแล้วถึงว่าต้องเอาเหมือนแบบเงินไปมาเชียร์พวกเราอีกเขาหมุนต่อเฉยปกติคือเราไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่ด้วยนี่ด้วยเป็นชุดคืนกำไรให้กับแฟนคลับใช่วันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่มาร่วมสนุกในรายการของเราขอเสียงปรบมือให้กับสวยมีโมทั้งสามคนครับเชิญนะฮะ
เอาละตอนนี้นะครับเชียร์มงลงนะฮะผ่านเข้าสู่รอบโบนัส2คุณปุ๊กโกะนะฮะกับคุณต้นเข้ามาลุ้นรับโบนัสจากข้ามาบุญครองมูลค่า 5,000 บาทเอาละคุณต้นมาถึงรอบนี้นะใจเย็นๆหายใจเข้าลึกสบายๆบรรยากาศสบายๆนะฮะบรรยากาศชิลๆฮะขอ20วินาทีชิลมั้ยฮะไม่ชิลเลยทุกอย่างบิ้วอะไรแสงแล้วเพลงแล้วทุกอย่างเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะครับส่วนใดของเครื่องในสัตว์ที่คนมักใส่ลงไปในอาหารตับครับของประดับอะไรที่คนจะตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานข้ามครับการประกวดใดที่มีกรรมการเป็นคนตัดสินนางงามคนมักซื้อชุดใหม่เพื่อไปงานอะไรงานแต่งนอกจากของกินคนมักแช่อะไรไว้ในตู้เย็นผลไม้ของประดับอะไรที่คนจะตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานฮะเอาแหวนของประดับของประดับอุ้ยวางแหวนไว้เลยนะดีดีอยากจะเดินไปที่โต๊ะทำงานเขาเหลือเกินนะครับสมบูรณ์อ้าวต่อได้หมด5ข้อเลยมาดูคะแนนกันเลยส่วนใดของเครื่องในสัตว์ที่คนมักใส่ลงไปในอาหารตับผลสำรวจบอกว่า33คะแนนเริ่มต้นดีฮะของประดับอะไรที่คนจะตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานแหวนผลสำรวจบอกว่าศูนย์ศูนย์ลั่นไปก่อนลั่นไปก่อนนะการประกวดใดที่มีคณะกรรมการเป็นคนตัดสินนางงามผลสำรวจบอกว่า15คะแนนนะคนมักซื้อชุดใหม่เพื่อไปงานอะไรงานแต่งงานผลสำรวจบอกว่า41คะแนนนะเยอะมากนะนอกจากของกินคนมักแช่อะไรไว้ในตู้เย็นผลไม้ผลมันก็น่าจะเป็นของกินเหมือนกันนะอ่ะผลสำรวจบอกว่าศูนย์คะแนนนะแต่ทำไปได้ไม่น้อยนะ89คะแนนต้องการอีก111คะแนนต้องหวังพึ่งปุ๊กโกะแล้วนะมาลุ้นกันว่าเธอทำได้หรือเปล่านะขอเชิญคุณปุ๊กโกะออกมาเลยปุ๊กโกะมาเชิญนะยากไม่ยากไม่ยากไม่ยากสบายสบายนะฮะคุณต้นทำไปได้89คะแนนเหลือให้คุณทำ111คะแนนนะฮะมีโอกาสอยู่นะพร้อมไหมครับค่ะถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะส่วนใดของเครื่องในสัตว์ที่คนมักใส่ลงไปในอาหารไส้ของประดับอะไรที่คนจะตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานแจกันการประกวดใดที่มีกรรมการเป็นคนตัดสิน MUT นางสาวไทยซ้ำครับนางอ่ะ Miss Universe Thailand ซ้ำครับMiss Universe ซ้ำครับหมวดเดียวกันเลยฮะThe Star นักร้องคนมักจะซื้อชุดใหม่เพื่อไปงานอะไรงานแต่งงานซ้ำครับงานขึ้นบ้านใหม่นอกจากของกินคนมักแช่อะไรในตู้เย็นน้ำแข็งได้ตอบไปได้5ข้อเลยดูซิว่าจะถึง100คะแนนหรือเปล่าเอามาดูคะแนนกันเลยจ้าส่วนใดของเครื่องในสัตว์ที่คนมักใส่ลงไปในอาหารไส้ผลสำรวจบอกว่า15คะแนนคำตอบ2อันดับแรกนะก็คือตับกับไส้นี่แหละครับของประดับอะไรที่คนจะตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานแจกกันผลสำรวจบอกว่า20คะแนนสองอันดับแรกนะอันดับที่1นะฮะแจกกันดอกไม้นะฮะกับอันดับที่2รูปภาพครับการประกวดใดที่มีกรรมการเป็นคนตัดสินร้องเพลงผลสำรวจบอกว่า50คะแนนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสองอันดับแรกนะอันดับที่1ร้องเพลงอันดับที่2นางงามครับแล้วโอ้ยอีก2ข้อเหลือมีแค่21คะแนนเท่านั้นนะฮะข้อต่อมาครับคนมักซื้อชุดใหม่เพื่อไปงานอะไรงานขึ้นบ้านใหม่มาลุ้นกันนะฮะถ้าได้21คะแนนขึ้นไปโบนัสแตกรับ50,000เลยนะและผลสำรวจบอกว่า0คะแนนนะ2อันดับแรกนะฮะงานแต่งงานกับงานบวชนะฮะมาที่ข้อสุดท้ายครับนอกจากของกินคนมักแช่อะไรไว้ในตู้เย็นน้ำแข็งน้ำแข็งนะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วถ้าทำคะแนนมากกว่า21คะแนนโบนัสแตกรับเงินรางวัล 50,000 บาทไปเลยมาเอาใจช่วยหน่อยฮะน้ำแข็งแตกหรือไม่แตกครับแตกต้องการ21คะแนนนะและผลสำรวจแตกบอกว่าแตกไม่ได้คะแนนคำตอบ2อันดับแรกนะครีมทาหน้ากับยาครับขาดไป21คะแนนโบนัสไม่แตกครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะ
เอาไม่เป็นไรน้ำก็เป็นของถือว่ามาร่วมสนุกรายการนะแล้วก็ได้มาพบปะแบบนางงามที่เราชื่นชอบด้วยเป็นยังไงบ้างการได้เจอนางงามในวันนี้แฮปปี้มากผมเห็นพวกคุณแล้วผมมีความสุขนะหลานฉานคุณผู้ชมก็ถ่ายรูปกันแบบเหมือนเป็นงานมิทติ้งเล็กๆเลยนะฮะอ่ะก็หวังว่าครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาร่วมสนุกกันใหม่นะฮะโบนัสไม่แตกนะฮะรับเงินรางวัลกลับบ้านไป 10,000 บาทเวลาแล้วคุณชมครับกลับมาเจอกับพวกเราได้นะทุกวันเสาร์อาทิตย์บ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31นะฮะใจดีครับเสาร์อาทิตย์แบบนี้เปิดช่องวันแชร์ทิ้งไว้ยาวๆรับรองสนุกแน่นอนนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ